สวัสดีครับคุณรุ่งวังทีักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องเขียนโดยประกาศหอมนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ให้หัวข้อบอกว่าเอกราชปาตานีวันนี้ตรงกับบรรพุทธที่14มิถุนายนปีพุทธศักราช2566นนะครับเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับประกาศหอมบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริง คือมีคนที่ต้องการจะแบ่งแยกดินแดนและก็มีผู้สนับสนุนให้แบ่งแยกดินแดนเรื่องจริงครับหลายคนคงจะไม่สบายใจนะครับที่มีนักการเมืองบางคนเนี่ยไปหยิบยกเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนขึ้นมาพูดราวกับว่าเป็นเรื่องปกติทั่วไปคือนักการเมืองกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะรู้สึกภาคภูมิใจนะครับที่สามารถพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในที่สาธารณะได้มากกว่าเมื่อช่วง4ีหปีมาแล้วเนี่ยนะครับ มาวันนี้ก็ยิ่งภูมิใจมากกว่าเดิมครับไปอีกที่สามารถพูดเรื่องแบ่งแยกดินแดนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยใช้คําว่าสนับสนุนให้มีการแบ่งแยกดินแดนถ้าใช้คํานี้เนี่ยน่าจะเหมาะสมกว่านะครับ<อ>คําถามคือว่านี่เราไปถึงขั้นนั้นแล้วหรอครับเนี่ยก็อย่างที่ปรากฏเป็นข่าวนั่นแหละครับเมื่อวันที่7มิถุนายนที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทายาลัยสงขลานครินวิทายาเขตปัตตานีนะครับ มีการจัดเสวนาเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหา3าจังหวัดชายแดนภาคใต้และก็ลามไปถึงการจัดกิจกรรมสำรวจว่าต้องการจะแบ่งแยกดินแดนหรือไม่นี่แหละครับมันคือผลพวงเมื่อครั้งที่พักก้าวไกลไปหาเสียงที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใครไปพูดอะไรเอาไว้ถึงได้มีการจุดประกายเพื่อจะนำไปสู่เอกราชของปัตตานี ปาตานีนะครับสกดปอปลาสละอาต่อเต่าสละอาแล้วก็นอหนูสละอีไม่ใช่ปัตานีนะครับปาตานีนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับไทยเสียดินแดนครั้งไทยท้ายเนี่ยคือครั้งที่13ในสมัยรัชกาลที่5เสียรัฐกรันตันในปัจจุบันนี้เสียตรังกานูในปัจจุบันนี้เสียไซบูรีในปัจจุบันนี้แล้วก็เสียรัฐปาริสในปัจจุบันนี้แหละครับ อยู่ที่ประเทศมาเลเซียทั้งหมดเลยเสียให้กับอังกฤษเมื่อวันที่10มีนาคม2,451พื้นที่ทั้งหมดคือ80,000ตารางกิโลเมตรคนสยามเนี่ยยังอยู่ในรัฐเหล่านี้เลยนะครับพูดจาภาษาไทยเหมือนคนไทยเปรียบเลยเสียเพื่ออะไรครับเสียเพื่อแลกกับสนธิสัญญาให้ไทยได้มาซึ่งอำนาจศาลไทยที่จะบังคับคดีความผิดของคนอังกฤษที่อยู่ในประเทศไทยแล้ว คำถามคือว่าเราจะยอมเสียดินแดนกันอีกครั้งหนึ่งอย่างนั้นแหละครับอย่าลืมนะครับว่ารัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งเนี่ยบัญหัติเอาไว้ว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้แต่มันมีวิธีแบ่งอยู่สองวิธีที่คนก็คิดกันอยู่นะครับหนึ่งก็คือแก้ไขรัฐธรรมนูญซะหรือไม่ก็สองคือทําสงครามไปเลยเอกราชปัตตานีเนี่ยถูกปูพื้นขึ้นมานานแล้วนะครับด้วยวิธีของสงครามเนี่ยไม่ได้ผล จะเห็นได้จากการก่อการร้ายในหลากหลายรูปแบบของกลุ่มติดอาวุธหลายต่อหลายกลุ่มด้วยกันไม่สําเร็จครับแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจะทําได้หรือเปล่านะครับแปดพักที่คาดว่าจ,จะร่วมรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยืนกลานนะครับว่าไม่มีแนวคิดที่จะให้ทําประชามาติเพื่อแบ่งแยกดินแดนพิธาลิมเจริญรัฐว่าที่นายกรัฐมนตรีนี่ถึงขั้นทุบโต๊ะเลยนะครับบอกว่าไทยเนี่ยเป็นรัฐเดียว แบ่งแยกไม่ได้ครับหน้าฉากมันเกิดปฏิกิริยาอย่างหนึง่งแต่หลังฉากมันกลับเป็นอีกอย่างหนึง่งมีการส่งคลิปต่อกันเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับสำหรับคลิปเสวนาปลดล็อกท้องถิ่นซึ่งจัดโดยคณะก้าวหน้าชายแดนใต้ปัตตานีเมื่อวันที่4กรกกราคม2565ก็ถือว่าเป็นช่วงที่หลายพักการเมืองเนี่ยเริ่มที่จะมีการรณรงค์หาเสียงกันแล้วนะครับคณะก้าวหน้า ไม่ใช่พักเก้าไกลนะครับแต่คณะก้าวหน้าคือผู้ที่สนับสนุนหลักของพักเก้าไกลเขาโดยเฉพาะความคิดประเด็นเนี่ยมันมีอยู่ว่าช่อพนิกาวานิชซึ่งเป็นกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรกเก้าไกลเนี่ยไปขึ้นเวทีเสวนานี้ด้วยแล้วก็พูดถึงการแบ่งแยกดินแดนเอาไว้อย่างจงครึมเลยนะครับพนิกาบอกว่าอย่างนี้การพัฒนาที่รัฐไทยทํากับพื้นที่ปัตตานี คือการพยายามยัดเยียดการพัฒนาที่ส่วนกลางคิดมาบอกว่าที่นี่ควรจะพัฒนาอย่างไรแต่การพัฒนาหลังจากการปลดล็อกท้องถิ่นได้แล้วเนี่ยคือการพัฒนาที่เราให้คุณที่เป็นเจ้าของพื้นที่ที่เป็นเจ้าของดินแดนดินทุกเม็ดต้นไม้ทุกต้นน้าทุกหยดบนแผ่นดินปาตานีคิดว่าคุณจะพัฒนามันไปทิศทางไหนคุณจะทําอุตสากหกรรมฮาราเหรือหรือว่าคุณจะทํานิคมแปลรูปอย่างก็ได้ถ้าคุณรู้สึกว่าในพื้นที่ต้องการ หรือคุณจะทำนมแพะหรือว่าคุณจะทำให้เป็นฮับดิจิตอลมานั่งทำงานกันในคาเฟ่ที่ปัตาณีสวยๆในขณะที่ส่งงานไปที่นอร์เวย์คุณจะเลือกแบบไหน <S <S นี่คือการเลือกว่าปาตานีจะพัฒนาไปในทิศทางไหนเอกราชไม่ได้อยู่ที่การตัดสินใจของใครทั้งนั้นประชามติจะเป็นตัวตัดสินสุดท้ายแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆมันก็ต้องประชามติปัญหาก็คือคุณจำประชามติรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญได้ไหมละ่ะ ช่อก็เป็นคนหนึ่งที่คิดว่าร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติแน่ๆแ,แต่สุดท้ายผ่านไหมคะที่ผ่านเพราะว่าอะไรคะเพราะการประชามติไม่ได้เกิดขึ้นบนพื้นฐานที่ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เท่ากันในการรณรงค์ถ้าคุณบอกว่าต้องเอาประชามติเอกราชให้ได้พรุ่งนี้รัฐบาลประยุทธ์จัดให้คุณเลยคุณคิดว่าใครใชนะก่อนที่จะไปถึงประชามติเอกราชเนี่ยคุณต้องการพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็กว้างขวางพอในการรณรงค์ พื้นที่ที่ปลอดภัยและกว้างขวางพอในการนลนนค์เท่านั้นที่จะทําให้เกิดการต่อสู้ที่เป็นธรรมก่อนจะถึงการลงประชามติถ้าคุณลงประชามติพรุ่งนี้เนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงสําคัญกว่านั้นคือ process ก่อนทําประชามติสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเจรจาคุณอย่ากลัว ว่าการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจจะเป็นลดทอนความฝันให้ทุกคนรู้สึกสุขสบายดีอยู่แล้วละเลยเอกราชอันนั้นคุณกําลังดูถูกกันเองอยู่คุณกาลังดูถูกพวกเดียวกันเองอยู่ชอบไม่รู้สึกว่ามันง่ายขนาดนั้นไม่มีพื้นที่ที่ไหนในโลกนี้ที่เศรษฐกิจดีแล้วเขาจะละเลยเอกราชมันมีแต่ยิ่งเศรษฐกิจดีคนมีการศึกษาดีคุณภาพชีวิตดีแล้วก็ยิ่งทําให้เกิดความใฝ่ฝันที่บอกว่าฉัน ต้องจัดการทรัพยากรของตัวเองดูอย่างแคว้นบัสการตาลุนยาแคว้นเหล่านี้ไม่ใช่แคว้นจนๆนะคะคือแคว้นที่รวยที่สุดของสเปนเขาถึงบอกว่าทําไมฉันต้องเสียภาษีใช้หนี่รัฐบาลมาดริดฉันต้องการเป็นรัฐเอกราชเพราะว่าฉันรวยฉันต้องจัดการด้วยตัวเองนี่คือชอบพันนิกาวาณิชนะครับเป็นไงล่ะครับอึ้งไหมครับ ช่อเนี่ยสนับสนุนให้ทําประชาธิติแยกดินแดนให้ปาตานีเป็นเอกราชนี่คือความคิดที่มันมีอยู่จริงๆนะครับในโลกนี้เนี่ยมันมีดินแดนอยู่หลายดินแดนที่ต้องการเอกราชแต่ถ้าหากว่าคิดแบบที่ช่อคิดเนี่ยต่อไปอีกไม่นานละครับเชียงใหม่เอ่ยขอนแก่นเอ่ยระยองเอ่ยชนบุรีเอ่ยภูกเก็ตเอ่ยเดี๋ยวเขาก็ต้องขอแยกตัวเป็นเอกราชด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ถ้าหากว่ารประเทศไทยมีนักการเมืองแบบนี้ในสภามากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งจะชิบหายเร็วขึ้นเท่านั้นแหละครับวันวันหนึ่งไม่คิดอะไรเลยคิดแต่เรื่องสลายราชอาณาจักรคิดแบบนี้แล้วเท่หรือยังไงครับช่อจําไว้ด้วยนะครับไหนไนก็ยกกาตาลุญญ่ามาแล้วเนี่ยควรจะเอาจุดจบมาด้วยนะครับเมื่อวันที่27ตุลาคมคริสตศักราช2017สภานิติบัญญัติกาตาลุนญาเนี่ยประกาศเอกราชฝ่ายเดียวจากสเปน หลังจากการลงประชามติที่โดนคัดค้านแล้วเกิดอะไรขึ้นช่อรู้หรือเปล่าครับวุฒิสภาสเปนเนี่ยเขามีมติเห็นชอบให้รัฐบาลสเปนใช้มาตรการเข้าปกครองกาตาลุญญาโดยตรงเขาปลดผู้บริหารของกาตาลุญญาทั้งคณะเลยนะครับปลดออกจากตําแหน่งแล้วก็กําหนดให้มีการเลือกตั้งระดับแควนใหม่ต่อมาวันที่2พฤศจิกายนครับศาลสูงสุดของสเปนเนี่ยสั่งคุมขัง ผู้ที่เคยเป็นผู้บริหารแคว้นทั้ง7คนนะครับในข้อหากบฏแล้วก็ใช้งบประมาณรัฐในทางมิชอบในขณะที่ผู้บริหารคนอื่นๆเนี่ยขอลีภัยไปยังประเทศอื่นๆในทวีปยุโรปแล้วชอบเนี่ยชอบไหมครับจุดจบแบบนี้เนี่ยชอบหรือเปล่าครับชอบครับ